มีอีกหนึ่งข่าวน่ายินดีปิดท้ายในช่วงนี้สำหรับวงการกีฬาบ้านเราครับวันนี้ที่ประชุมสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียได้ประกาศแต่งตั้งพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ครับเป็นที่ปรึกษาของสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียครับการประชุมของสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดประชุมที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเอาดาราประธานสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียเป็นประธานในการประชุมจากนั้นได้มีการประกาศแต่งตั้งพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียอย่างเป็นทางการต่อหน้าบอร์ดบริหารของเอเชียรักบี้ก่อนหน้านี้เนี่ยได้มีการประกาศออกมาแล้วนะครับอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ของเอเชียรักบี้แล้วก็มีการประกาศต่อหน้าที่ประชุมในวันนี้ครับพันตำรวจโทกุลธนได้กล่าวต่อที่ประชุมว่ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างมากครับที่ได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารของสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียให้เป็นที่ปรึกษาสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียจะขอปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและขอชื่นชมขอบคุณนายสาพลพลปัตภีรองประธานฝ่ายผู้ตัดสินสหพันธ์รักบี้แห่งเอเชียและก็นายณัฐพลเหมอยู่ครับฝ่ายต่างประเทศของสมาคมรักบี้ไทยที่ช่วยกันประสานงานและนำเสนอความเคลื่อนไหวต่างๆของวงการรักบี้ไทยให้เอเชียรักบี้ได้รับรู้ครับนอกจากนี้ยังขอบคุณทุกคนในวงการรักบี้ไทยที่ทำงานอย่างหนักในช่วงโควิด -19 จนช่วยกันพัฒนากีฬารักบี้ในประเทศของเรานะครับผ่านโครงการช้างคลินิกรักบี้รวมไปถึงประธานภูมิภาคทั้ง3คนที่รับนโยบายของสมาคมรักบี้ไทยไปพัฒนาจนตอนนี้ทีมชาติไทยมีนักกีฬาที่มีฝีมือจากทั่วทุกภาคของประเทศไปฟังการให้สัมภาษณ์ของพันตำรวจโทกุลธนประจวบเหมาะในเรื่องนี้กันหน่อยครับก็เป็นที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ต้องขอบคุณทาง President เอเชียรักบี้นะครับที่แล้วก็คอมมิตี้ทุกคนเนี่ยที่มอบหมายให้ความไว้วางใจพี่นะครับเป็นที่ปรึกษาของเอเชียรักบี้วันนี้ก็เป็นการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการเขามีซูมไปคนที่ไม่ได้มาด้วยนะครับก็สำหรับตัวพี่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจนะครับก็จะพยายามทำอะไรก็บอกเขาไปเมื่อกี้นี้ว่าจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดที่จะพัฒนากีฬารักบี้ในเอเชียร่วมกัน